สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มนุษย์จะมาบอกประโยชน์ของมอนหรือมันเบอร์รี่ค่ะเขาก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะนี่คือต้นของเขาลักษณะแบบนี้นะคะต้นมอนหรือมันเบอร์รี่ค่ะช่วงนี้ร้อนจัดค่ะใบก็เลยไม่ค่อยสวยค่ะเรามารู้จักประโยชน์ของมอนหรือมันเบอร์รี่กันนะคะประโยชน์ของเขาก็มีอยู่คร่าวๆที่แม่นกนำมาบอกประโยชน์ของใบมอนหรือมันเบอร์รี่มีอยู่6ข้อคร่าวๆนะคะข้อที่1ช่วยควบคุมน้ำตาลในหลอดเลือด2ช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลช่วยลดระดับไขมันในเลือดแต่ต้องดูในการใช้อย่างเหมาะสมนะคะเพราะมีวิธีการใช้อยู่หลายอย่างค่ะ 3. ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ลดการอักเสบ 4. ยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งถ้าใช้ให้ถูกวิธี 5. มีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสายตาทำให้การทำงานของประสาทตาปกติดี 6. มีสารช่วยบำรุงผิวพรรณแต่ต้องศึกษาเพิ่มเติมในการนำมาใช้นะคะการนำมารับประทานคือต้มกับน้ำดื่มตามปริมาณที่ควรจะเป็นควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะนำมารับประทานหรือควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะนำมอนมารับประทานเพื่อรักษาสุขภาพนะคะใบมอนที่เห็นนะคะนำมาทอดกรอบก็อร่อยนะคะเคยทำให้ลูกชายทานเขาบอกว่ากินเหมือนกับสาหร่ายเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะแม่นกก็ลองชิมดูเอาใบมอนที่ไม่แก่มากนะคะใบที่ลักษณะที่ยังอ่อนอยู่ประมาณตั้งแต่ยอดใบนับมาเป็นใบที่3ค่ะก็นำมาทอดได้แล้วก็ทอดให้กรอบโรยด้วยเกลือนิดหน่อยก็อร่อยเหมือนกินสาหร่ายเลยนะคะแถมมีประโยชน์ด้วยค่ะทุกคนใครยังไม่เคยทานลองไปทำทานดูนะคะถ้าใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมันเบอร์รี่หรือมอนนะคะลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะคลิปนี้แม่นกก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ